ว่าเรื่องศูนย์ทนายถูกคุกคามโอเคอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเพราะว่าศูนย์ทนายก็ถูกคุกคามมานะฮะมันมีโทรศัพท์เครื่องไปแล้วก็ขู่ศูนย์ทนายเลยนะฮะว่าจะบุกศูนย์ทนายมีขู่กันถึงระดับที่จะใช้วาจาทั้งข่มขู่รุนแรงเพื่อแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อทนายความที่ยื่นประกันให้ตะวันแล้วก็แฟรงค์ในคดีขบวนเสด็จนะฮะแล้วก็บอกว่ายังมีการขู่ว่าพร้อมจะบุกเข้ามาที่สำนักงานพร้อมอาวุธปืนนะฮะศูนย์ทนายความระบุว่าไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลใดมีดังหรือมีสังกัดใดจึงต้องติดตามอาการต่อไปอย่างใกล้ชิดนะก็น่าจะเป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกอีกครั้งคืออันเนี้ยเหมือนกับว่าใช่ไหมตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนอยู่แล้วตำรวจควรจะต้องไปเนี่ยขอเบอร์ที่แบบว่าบันทึกมันมีการโทรเข้ามาเนี่ยเบอร์อะไรแล้วก็มาจากใครคือถ้าตรวจจากทางศูนย์ทนายถึงแม้อาจจะมันเป็นโทรศัพท์บ้านมันก็ตรวจได้อยู่แล้วตำรวจต้องจับได้ครับเรื่องแบบเนี้ยว่าตกลงไอ้เบอร์ที่โทรมานั้นมันเบอร์อะไรถึงอาจจะจับไม่ได้บอกเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรก็ตามแต่คุณต้องรู้ว่ามันเบอร์อะไรเรื่องพวกเนี้ยนะแล้วก็ผมคิดว่าไอ้เนี้ยคือประเด็นเรื่องพวกเนี้ยมันจริงๆแล้วเราพูดเพิ่มเติมก็คือว่าอันเนี้ยมันอยู่กับมาตรการของตำรวจของคนที่คล้ายๆกับว่ามันมีหน้าที่ในแง่ของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยคือเขาจะคุมสถานการณ์ให้สงบหรือไม่ให้สงบเนี่ยก็นั่นแหละเหมือนที่อาจารย์พิษตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้แหละเขาจะหยุดเมื่อไหร่เขาจะดันให้ถึงไหน